เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมยูมูชินะครับวันนี้เราก็อยู่กันในช่วงวล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปส่งกล้องนะครับก็คือกล้องเจ้าตัวนี้นั่นเองนะฮะ 90D ครับขายออกแล้วเรียบร้อยนะครับก็หลายคนก็คงจะสงสัยนะว่าเฮ้ยผมขายกล้อง DSLR ไปเนี่ยผมจะไปเล่นอะไรนะครับไปเล่นฟิล์มหรือเปล่าไปเล่นมิเรเลสหรือเปล่านะครับคำตอบผมนะก็คือผมจะไปเล่นเจ้าตัว G7X Mark 3นั่นเองนะครับคือช่วงนี้ผมติดทำฟล็อกมากมากนะครับแล้วเรารู้สึกว่าเรามี DSLR 2ตัวเนี่ยมันไม่ไหวนะครับคือมันหนักอะนะพอโตขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันกระทัดรัดเบาด้วยนะครับตอนนี้เลยก็ต้องใช้ GoPro Hero 8นะครับในการถ่ายวล็อกวันนี้นะครับซึ่งวันนี้เราจะไม่ได้แค่ไปส่งกล้องอย่างเดียวแน่นอนนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านนะครับไปกินโอชินี่ที่จังหวัดขอนแก่นด้วยนะครับหลายคนคงอาจรู้จักแหละหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้จักนะครับก็ถือว่าเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วกันนะครับซึ่งภารกิจวันนี้นะก็จะมีไปส่งกล้องนะครับก็เดี๋ยวไปรับคุณนายนะฮะแล้วก็ไปกินโอชินี่ที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็อาจจะไปเดินต้นตาลเดินห้างอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูเวลาก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตแพ็คกล้องก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ก็บ่าย2แล้วครับนะฮะเราต้องรีบๆหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปแพ็คกล้องก่อนโอเคครับอัปเดตนิดหน่อยนะครับก็คือว่าจากที่ขายเฉพาะ 90D นะครับตอนนี้ก็ขายกล้องอีกตัวหนึ่งออกแล้วนะครับก็คือ 6D Mark 2นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ้ยพี่ขายกล้อง2ตัวแล้วจะเอากล้องไหนทำมาหากินวะนะก็เราขายกล้อง2ตัวนะเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเซตใหม่หมดเลยนะครับแต่อันนี้เป็นทริคนะที่ผมขาย 6D Mark 2เนี่ยคือผมจะขาย 6D Mark 2แล้วไปซื้อ 6D Mark 2ครับน้องๆก็อาจจะใส่นะครับเฮ้ยพี่มึงทำที่อะไรของมึงขายกล้องเก่าเพื่อที่ซื้อกล้องเก่าตัวใหม่เนี่ยนะครับมันคือการรีชัตเตอร์ครับน้องๆครับก็คือว่าเราขายกล้องใช่ไหมตัวเก่าเรานี่แหละสมมติว่าชัตเตอร์ 50,000 ใช่ไหมเราขายไปในราคาที่อาจจะมาสมมติว่าขาย 24,000 แล้วไปซื้อตัวเก่าที่ราคา 27,000 เท่ากับว่าผมต้องเพิ่มเงิน 3,000 นะครับใช่ไหมแต่ 3,000 เนี่ยเท่ากับว่าเราได้ชัตเตอร์ใหม่นะครับได้ชัตเตอร์ใหม่อาจจะได้ชัตเตอร์ที่แบบ 8,000 9,000 เงี้ยคือมันถูกกว่าการที่เอาไปส่งเข้าศูนย์อีกนะครับดีไม่ดีได้สภาพกล้องที่ใหม่กว่าด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นทริคนะจริงๆถามว่ามันถือว่าโกงมั้ยมันไม่โกงนะเพราะเราขายกล้องเก่าไงแล้วก็ไปซื้อกล้องใหม่มันเงินเราอ่ะเราไม่ได้ไปทุจริตใครสักหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งวันนี้เราก็นี่ครับทั้ง2ตัวเลยอันนี้ตัวแรกอยู่ด้านหลังผมนะครับอยู่ข้างใต้แล้วก็ตัวที่2ตรงนี้ฮะนะครับก็ตอนนี้เราถึงบ้านคุณนายแล้วนะครับคุณนายเฉินนะฮะซึ่งเราก็มารับคุณนายเฉินอยู่หน้าบ้านเลยนะครับแล้วก็สงสัยเฮ้ยพี่ขับรถอะไรพี่เนี่ยนะฮะรถอิลสูดราก้อนยังไงแล้วนะฮะเป็นรถแบบรุ่นเก่าแล้วครับรุ่นโบราณนะฮะก็ไม่มีรถดีๆเหมือนใครเขานะครับก็ไม่เป็นไรฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่เคอรี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะไปส่งของให้ลูกค้าเราก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกินโอชินี่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะครับผมโอเคไปนะครับตอนนี้เราก็ถึงโอชินี่แล้วนะครับผมสุดจ้ะนี่ฮะเป็นแบบนี้ครับแต่ว่าคือเราไม่ได้ถ่ายด้านหน้ามาเพราะว่าลืมนะครับตอนนี้ผมกำลังคุยธุระอยู่นะครับบรรยากาศก็แบบนี้ครับมีทั้งแบบบุฟเฟ่แล้วก็แบบเสียเป็นเงินจ่ายเป็นเมนูอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็มีวิวแซลมอนยังไม่ได้กินเลยไม่ได้กินเลยกินดิกินเลยนี่แซลมอนสั่งเท่าไหร่ก็ได้ไม่อั้นนะครับรู้สึกมันจะไม่อั้นครับค่ะก็นั่นแหละปล่อยเขาคุยธุระไปเขากำลังมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่อันนี้คือแซลมอนซาชิมิก็สั่งกี่ชิ้นก็ได้แต่ว่ามันก็มันมีแต่นั่นแหละ
สั่งชิมก็ได้เวลาสั่งก็สแกนคิวอาร์โค้ดเอานะคะให้ผมบอกตามเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นอะไรวะสลัดปูอัดทอดแล้วก็คือแค่นั้นใช่ไหมครับโอเคครับครับกำลังจริงจังอยู่เฮ้ยไปดังเรียบร้อยเอากินเมื่อกี้คุยธุระนิดหน่อยจะมารีวิวแซลมอนหนึ่งชิ้นบักเอฟแซ่บใครที่อยากกินแซลมอนอยู่แถวขอนแก่นนะครับโอชินี่เท่านั้นราคามันจะมีตั้งแต่200 300 500แนะนํา500เท่านั้นนะฮะมันจะได้แบบจุใจแบบนี้เลยจะมากินคนเดียวหรือครอบครัวก็ได้นะบอกว่าสายญี่ปุ่นซาซิมิอะไรเงี้ยต้องคุ้มอย่างแน่นอนโอเคนะครับเดี๋ยวรอยากกินก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนออกไปเดี๋ยวถ่ายหน้าร้านให้ดูเพราะเมื่อกี้ลืมถ่ายมานะโอเคไป